าคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือน4เหนือขึ้น4ค่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์18ธันวาคมพุทธศักราช2563มาพบกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นประจำที่ได้มาพบญาติโยมท่านทั้งหลายในเวลา 4:05 จนถึงเวลา 18:00 ต่อจากรายการสัพเพเหระปกิณกะใกล้แจ้งช่วง 3:00 ถึง 5:00 จบไปก่อนหน้าตะกี้ก็ดำเนินรายการโดยท่านชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตุลุงยอง 5:00 ก็มาปะอัตมภาพมาอูมาจ๊ะกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายขออนุโมทนาขอบคุณกับสถานีวิทยุแต่ละที่แต่ละแห่งทุกคลื่นทุกสถานีที่เปิ้นได้รับสัญญาณอยู่ณเวลานี้ 89.50 อนุโมทนากับบ้านทุ่งเรดิโอ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซัก 90.0 เวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย FM 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม106.25 มนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มแล้วก็ที่ 103.50 เสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนา 91.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่าน 92.50 สีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 100.75 เสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่าน101.75 น่านฟ้าเรดิโออำเภอเมืองเชียงใหม่ 103.50 แดนดินถิ่นล้านนาบ้านหงงัวสันปะตองล้านนาเรดิโอ 95.75 อำเภอศบปราบจังหวัดลำปางก็ขออนุโมทนาทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่งที่รับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านมาปะมาพบญาติโยมดันสาธุชนทั้งหลายเป็นประจำกูเจ้าห้องกันลุกปุ๊กกันตื่นปะกันเจ้านี้ในอากาศอุณหภูมิที่20องศาบ่พอหนาวตะไดญาติโยม20องศาก็มักพอดีควายมาก็จะเย็นมาหน่อยประมาณ 18:00 ก็ 18 องศา 19:00 ก็ 19 20:00 ก็ 21 จากนั้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอุณหภูมิสูงสุดวันนี้32องศาเวลา 20:00 ตรงหลังจากนั้นก็ลดลงไปเรื่อยๆ24 23 22 21 จนฮอด 3:00 4:00 ก็เหลือ 19 18 องศาอุณหภูมิก็มักพอดีอากาศก็เย็นมักพอดีสบายหลายท่านก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วได้ไหว้พระได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมหลายท่านก็กำลังตื่นมานี่ก็มีบางท่านก็ยังนอนอยู่ก็ดีไปการไปงานไปกาดไปเลี้ยอยู่ตามสวนตามตรงอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้หัวใจของครูบาอาจารย์นั้นมีแต่ความห่วงใยในลูกศิษย์ปรารถนาให้ลูกศิษย์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยมหากรุณามีความปรารถนาที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ทรงประคับประคองทรงแนะนำแต่สิ่งที่ดีที่จะนำพาทุกชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ผู้ใดก็ตามได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ผู้นั้นย่อมจะมีนิพพานเป็นที่ไปเบื้องหน้าปรากฏในบาลีในกามสูตรแปลออกมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเด็กอ่อนอาจพึงเอาชิ้นไม้เอาชิ้นกระเบื้องเข้าใส่ในปากเพราะความพังเผอของปี่เลี้ยงปี่เลี้ยงพึงสนใจเด็กน้อยแล้วรีบนำเอาชิ้นไม้ชิ้นกระเบื้องออกจากปากเด็กน้อยโดยเร็วปี่เลี้ยงผู้หวังประโยชน์มุ่งความสุขพึงกระทำอย่างนั้นด้วยความอนุเคราะห์แต่ว่าเมื่อใดเด็กน้อยนั้นเจริญวัยปัญญาสามารถแยกแยะได้เมื่อนั้นปี่เลี้ยงก็วางใจเด็กน้อยนั้นได้ว่าเด็กนั้นมีความสามารถในการที่จะรักษาตัวเองได้ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ที่เฮาตถาคตต้องรักษาตลอดเวลาที่เธอยังบ่ได้กระทำด้วยศรัทธาในกุศลธรรมบ่กระทำด้วยหิริด้วยโอตตัปปะด้วยวิริยะด้วยปัญญาในกุศลเมื่อใดภิกษุกระทำด้วยศรัทธาด้วยกุศลกระทำด้วยหิริด้วยโอตตัปปะด้วยวิริยะและปัญญาในกุศลเมื่อนั้นเราตถาคตย่อมวางใจในเธอว่าภิกษุมีความสามารถในการรักษาตัวเองได้แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เปรียบเหมือนบิดาของภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาความรักของพระองค์ที่มีต่อพุทธบริษัททั้งสี่นี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงปรารถนาจะให้ทุกคนทุกชีวิตที่บริสุทธิ์มีความบริบูรณ์หมดสิ้นอาสวะกิเลสเข้าถึงพระนิพพานเลยพยายามอบรมจี้แนะเส้นทางแห่งมรรคประคับประคองให้อยู่บนเส้นทางถูกต้องแม้จะมีเรื่องราวอันยังเกิดขึ้นพระองค์ทรงแก้ไขโดยพุทธวิธีความเดิมตอนตะวาหลังจากที่นางภิกษุณีได้กล่าวโทษใส่ความทัพพระมลบุตรเฮือต้องอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นภิกษุพระองค์ก็ทรงหูความจริงด้วยสัพพัญญุตญาณแต่ทรงปล่อยเฮือมีการสืบสาวสอบสวนเพื่อความกระจ่างแจ้งแก่คนทั้งหลายเมื่อสอบสวนแล้วก็พบว่านางภิกษุณีมากล่าวร้ายใส่ร้ายพระอรหันต์ทางคณะสงฆ์ก็เลยปรับอาบัติอย่างนักแก่นางภิกษุณีเมื่อเมตติยะกับพระภูมิชกะหูว่านางภิกษุณีต้องถูกลงโทษเฮือป้นจากความเป็นภิกษุณีภิกษุทั้งสองก็เกิดความละอายใจอินดูสงสารนางภิกษุณีก็เลยมาสารภาพต่อภิกษุที่ทำหน้าที่สืบสวนว่าท่านทั้งหลายขออย่าเห็นนางภิกษุณีต้องสึกจากเพศพรหมจรรย์เลยเพราะนางบ่ได้กระทำผิดอันหยังความผิดที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าจึงสองเป็นต้นเหตุทำไปด้วยความเกลียดความอาฆาตความแค้นความโกรธความเสียใจใจมุ่งจะฮือพระทัพพระมุลบุตรนั้นมัวหมองภิกษุทั้งหลายต่างปากันติเตียนแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติอโมกสิกขาว่าเปิ่นบัญญัติเป็นสิกขาบทไปเลยบัญญัติขึ้นมาว่าอันนี้จะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษเลยภิกษุโกรธแค้นแกล้งโจทภิกษุด้วยกันด้วยอาบัติปราชิกไม่มีมูลโดยหมายจะให้ผู้ถูกกล่าวโทษนั้นเคลื่อนจากพรหมจรรย์ต่อมาจะมีไผ่ซักถามก็ตามบ่มีไผ่ซักถามก็ตาม
อธิกรณ์นั้นบ่มีมูลภิกษุผู้โจทย์นั้นต้องอาบัติสังฆาธิเฉดคือกล่าวตูนั่นกุเรื่องขึ้นมาทำให้คนอื่นเสียหายนี่โดยอาบัติปาราชิกบ่มีมูลผลการกระทำของท่านทั้งสองนั้นก็ถูกติเตียนจากพุทธบริษัทการกล่าวหาโดยเรื่องอาบัติปาราชิกที่บ่มีมูลนั้นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพรหมจรรย์เพราะถ้าบ่ได้พิจารณาใจส่วนให้ดีอาจจะทำให้ผู้กล่าวหานั้นต้องอาบัติแล้วก็ต้องพ้นจากความเป็นภิกษุแล้วถ้าบ่สืบสวนให้ดีผู้ถูกกล่าวหาก็พ้นจากความเป็นภิกษุเหมือนกันอันที่จริงเรื่องนี้เป็นกรรมในอดีตของท่านเป็นกรรมในอดีตของท่านทัพพระมลบุตรคือมีอยู่จาตหนึ่งทัพพระมลบุตรเคยผิดพลาดกล่าวโทษอรหันต์รูปหนึ่งโดยอาบัติปาราชิกบ่มีมูลความจริงบาปกรรมนั้นส่งผลให้ท่านไปลงมนหกอยู่หลายแสนปีมาจนถึงจาตนี้ก็โดนเมติยะกับภูมิชกะกล่าวโทษโดยอาบัติปาราชิกที่บ่มีความจริงแต่เรื่องยังบ่จบตัวอี้ญาติโยมวันต่อมาวันหนึ่งเจ้าวัฏฐลิชวีอันนี้เปิ่นมีศักดิ์เป็นเจ้าผู้เป็นสหายเก่าก็เข้าไปหาพระทั้งสองแล้วก็ไหว้สาทักทายแต่พระเมติยะกับภูมิชกะบะอู้บะจาตอบเจ้าวัฏฐลิชวีก็เลยถามว่าผมเนี่ยไอ้ยังผิดกะผมทำอันยังพิษต่อพระคุณเจ้ากาภิกษุถึงสองก็ตอบว่าโยมบ่ได้ทำอันยังพิษต่ออาตมาเพราะอาตมาถูกทัพพระมลบุตรกันแกล้งก็ยังบ่แล้วเด้อพระถึงสองนี่เมื่อยืมมือนางภิกษุณีใจบ่ได้ผลก็จะยืมมือเจ้านายยืมมือเจ้าฤทธิ์ชวีอาตมาโดนกันแกล้งแต่โยมนี่เพิกเฉยนิ่งดูดายเจ้าวัฏฐลิชวีก็เลยถามว่าแล้วจะให้ผมช่วยจะได้ภิกษุถึงสองบอกว่าอ้าวถ้าหากว่าท่านเต็มใจจะช่วยเฮ้อไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วกราบทูลท่านว่าทัพพระมลบุตรนี่เป็นจู้กับภรรยาของท่านเอาข้อหานี้เลยชิกแน่ข้อหานี้รุนแรงพ่อท่านมียศมีศักดิ์เป็นเจ้าพระพุทธเจ้าถึงเชื่อแน่ท่านผู้ฟังแต่ที่เจ้าวัฏฐลิชวีจะหันว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายโดนพระเมติยะกับภูมิชกะเป่าหูเฮือกล่าวตู่ทัพพระมลบุตรว่าเป็นจู้กับภรรยาตัวเองก็เตนตี้จะเกิดว่าเป็นเรื่องน่าอายเนาะคนอื่นเป็นจู้กับภรรยาตัวเองนี่กับรับกรรมร้องขอของพระถึงสองแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าทันทีบอกกองเรื่องนี้เข้าถึงพระเจ้าพระองค์ก็โอ้ความวอมตันหายความควายเข้ามาเช็คสั่งประชุมสงฆ์สอบถามพระทัพพระมลบุตรทัพพระมลบุตรเธอได้ทำอย่างที่เจ้าวัฏฐลิชวีกล่าวหาแต่ก็พระทัพพระมลบุตรพระเถระก็กล่าวว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทราบเองแล้วว่าข้าพระองค์เป็นคนจะได้ข้าพระองค์เป็นอย่างใดพระเจ้าข้าพระองค์ก็ถามถึงสองครั้งสามครั้งทัพพระมลบุตรก็ทูลเหมือนครั้งแรกพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าทัพพระมลบุตรถ้าหากเธอกระทำก็จงบอกว่าทำถ้าหากว่าเธอบ่ได้ทำเธอก็บอกว่าบ่ได้ทำเตอะทัพพระมลบุตร
ก็กราบทูลพระเจ้าว่าพันเตขะแดพระผู้มีพระภาคเจ้านับตั้งแต่ข้าพระองค์เกิดมาแม้จะฝันก็บ่เคยฝันว่าได้เสพเมถุนอย่าได้อู้ถึงขณะที่ยังตื่นอยู่เลยพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นสงฆ์จงมีมติความบาทเจ้าวัฏฐลิชวีผู้ที่จะถูกความบาทนี้จะต้องครบองค์แห่งการความบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสองค์ของผู้ที่จะโดนความบาทมีอยู่4มีอยู่8อย่างญาติโยมทั้งหลายมีอยู่8อย่างนี่โดนความบาท1ขวนขวายเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายเสื่อมลาภ2ขวนขวายเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายเสียหาย3ขวนขวายเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายอยู่บ่ได้4ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย5ยุยงภิกษุให้แตกกัน6กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า7กล่าวติเตียนพระธรรม8กล่าวติเตียนพระสงฆ์เนี่ยญาติโยมทั้งหลายจะไปเฮอได้มีเนอถึง8ข้อนี่นะถ้ามี8ข้อนี่นะส่งความบาดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ความบาดเจ้าวัฏฐริชวีภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ดำเนินการในทันทีเพื่อบ่ฮื้อเป็นอย่างแก่คนทั้งหลายโดยสมมุติภิกษุที่ฉลาดรอบรู้ฮื้อประกาศท่ามกลางสงฆ์ว่าพันเตข้าแด่สงฆ์ทั้งหลายจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้เจ้าวัฏฐริชวีได้มาโจทย์กล่าวหาท่านทัพพระมลบุตรโดยศีลวิบัติอันบ่มีมูลถ้าความพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงความบาดแก่เจ้าวัฏฐริชวีคืออย่าได้คบกับสงฆ์อันนี้เป็นยติการความบาดคือเบิกไปมาหาสู่บารับนิมนต์บาเกี่ยวข้องบาสั่งสอนบาอบรมบาเฮือคบกับสงฆ์ชอบแก่ท่านใดท่านผู้นั้นพึงนิ่งเฉยบาชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงอู้ขึ้นมาทักท้วงขึ้นมาเสร็จแล้วเปิ้นก็เงียบจักครู่หนึ่งตามกลางสงเงียบก็แสดงว่าหันชอบเมื่อบ่มีผู้ใดแย้งก็เป็นอันว่าสงมีมติความบาทเจ้าวัฏฐริชวีเมื่อพระสงฆ์สวดประกาศความบาทแล้วบ่มีผู้ใดทักท้วงคณะสงฆ์ทั้งหมดก็มีมติเป็นเอกฉันท์ความบาทเจ้าวัฏฐริชวีแม้ท่านเป็นอรหันต์ก็ยังถูกคฤหัสถ์กล่าวหานับประสาอย่างกับหมู่เฮาอันเป็นปุถุชนคนธรรมดาเป็นมนุษย์เดินดินเนาะจะมีกะจะมาโป้นกรรมครหานินทาแต่หน้าที่ของเฮาคือจะต้องตั้งสติให้มั่นทำใจให้นักแน่นแล้วก็สร้างความดีต่อไปแถมอย่างหนึ่งคือเฮาควรตระหนักคือเป็นคฤหัสถ์บางคนไปกล่าวหากล่าวร้ายพระสงฆ์ผู้ทรงศีลมันจะเป็นบาปติดตัวอู้กันเอาสนุกปากจะลำบากเมื่อลูนตายไปจะบ่ป้นอันยังม่อนหกตอนเฮาอู้มันสนุกปากยังอี้บ่คุ้มฉะนั้นให้เฮามันเอาปากนั้นมาสวดมนต์เอาใจนั้นมาภาวนาเมื่อใจเฮาสว่างเฮามีสติเฮาจะมีความสำรวมวาจาใจได้ตลอดเวลานะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนชีวิตที่บ่มีความกังวลเป็นชีวิตที่สดชื่นแจ่มใสสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดแก่โลกเพราะสิ่งที่ดีงามจะทำให้จิตใจเฮาเจริญงอกงามชีวิตของสมณะเป็นชีวิตที่บ่มีความกังวลจากเรื่องไร้สาระ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าคารวาสเป็นชีวิตที่คับแคบเป็นตังมาแห่งทุลีมีแต่สิ่งที่จะจักนำจิตใจไปตกอยู่ในกระแสกิเลสคือเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะส่วนชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่เหมาะสมแก่การฝึกฝนอบรมตัวเองให้หลุดพ้นจากวังวนเป็นเส้นทางที่อริยะเจ้าทั้งหลายต่างดำเนินไปเป็นชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏผู้ที่มีโอกาสได้มาเป็นสมณะควรบำเพ็ญตนมุ่งตรงต่อพระนิพพานมีพระบาลีปรากฏในทุติยอะคาลวสูตรแปลความแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการคือเป็นผู้มีศรัทธาหิริโอตตปะมีความเปียรมีปัญญาเป็นผู้ควรที่ถึงพร้อมด้วยความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้ควรที่เพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้ผู้ที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี่ต้องมันฝึกฝนอบรมตัวเองตึงกายตึงวาจาตึงใจให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมถึงจะเป็นที่ฮักคารพบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็จะเป็นเนื้อนาบุญของศรัทธาญาติโยมจะเป็นสมณะที่เตะต้องมันฝึกหัดตัวเองตลอดเวลาเพื่อบริบูรณ์ด้วยคุณธรรม5ประการดังพระดำรัสที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตอนตะกี้ได้อู้ถึงเรื่องพระทัพพมลบุตรที่ท่านจะต้องปะเรื่องเล่าต่างๆโดนกล่าวร้ายโดนกล่าวตู่ใส่ร้ายเฮือกซึกก็มีมากมายหลายประการจนมาถึงเจ้าวัฏฐฤชวีกล่าวหาว่าพระทัพพระมุลบุตรไปคบจู้ล่วงละเมิดมเหสีต่อมาการสอบสวนแล้วพบว่าความจริงคือท่านไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นคณะสงฆ์ก็พร้อมใจกันมีมติความบาดเจ้าวัฏฐฤชวีตกมาเจ้าพระอานนท์เถระเจ้าก็ไปแจ้งแก่เจ้าวัฏฐฤชวีบอกว่าบัดนี้คณะสงฆ์มีมติความบาดพระองค์แล้วทันทีที่เจ้าวัฏฐฤชวีหูพระองค์ก็ถึงกับสลบถึง3ครั้งสลบตื่นขึ้นมาสลบแทมเมื่อฟื้นขึ้นมาเหล่าอามาตย์ญาติชนิดมิตรสหายสายลงเฮ็ดพระองค์ต่างก็มาปลอบใจว่าอย่าได้เสียใจเลยนะหมู่เฮาจะทำให้พระเจ้ากับพระสงฆ์เสื่อมเสียให้ได้แทนที่จะสำนึกนะอันบรรดาสายลงเฮ็ดญาติมิตรกับบอกว่าบ่เป็นหยังเฮาจะทำลายพระสงฆ์เฮาจะทำลายพระเจ้าให้ได้เลยนั่นญาติโยมเจ้าวัฏฐฤชวีพร้อมกับลูกภรรยาตลอดถึงอามาตย์ญาติสนิทมิตรสหายแสนโลหิตยกขโยงกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมอบศีรษะลงเทพพระบาทแล้วก็อ้อนวอนพระพุทธเจ้าเนี่ยขอพระองค์เนี่ยขอข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทำผิดด้วยความโง่เขลาด้วยการกล่าวหาท่านทัพพระมลบุตรนับตั้งแต่นี้ก็ว่าเป็นความผิดใหญ่หลวงขอพระองค์ยกโทษให้เพื่อความสำรวมระวังต่อไปพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเจ้าวัฏฐะพระองค์ได้ทำผิดด้วยความโง่เขลาด้วยอกุศลแต่ก็สำนึกผิดตถาคตยกโทษให้ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งให้พระสงฆ์ทั้งหลายมีมติหงายบาตรแก่เจ้าวัฏฐฤชวีคือให้เข้าหาสมาคมเหมือนเดิมโดยให้เจ้าวัฏฐฤชวีห่มผ้าเฉวียงบ่าแล้วกราบขอขมาขอให้สงฆ์ยกโทษแล้วให้สงฆ์สวดประกาศหงายบาตร
แล้วได้ตรัสถึงองค์แห่งการงายบาทแก่อุบาสก8ประการข้อความตรงกันข้ามอย่างที่ว่าไปตะกี้เมื่อทัพพระมลบุตรพ้นมนทินแล้วท่านก็มีความประสงค์จะประกาศคุณธรรมก็เลยกล่าวขึ้นว่าตนที่ฝึกหัดได้ยากอย่างใดผู้มีปัญญาก็ฝึกหัดด้วยการฝึกหัดอย่างดีผู้มีปัญญาเป็นผู้ที่มีความสันโดษเป็นผู้ข้ามความสงสัยเสียได้เป็นผู้ชนะกิเลสเป็นผู้ปราศจากความกลัวบ่มีภัยกว่าจะมาถึงวันนี้บ่ใช่เรื่องง่ายที่พระทัพพระมลบุตรจะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรมต่างๆและเป็นที่สรรเสริญยกย่องแต่ที่ท่านได้มาเพราะท่านสั่งสมอบรมมานับภพนับชาติบ่ถ้วนย้อนหลังไปเมื่อ 100,000 กัปจากภัทรกัปนี้ครั้งที่พระพุทธเจ้าปทุมุตระเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมามีอายุได้ 100,000 ปีเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกทรงมีพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายประกาศพระสัทธรรมทำเฮเทวดาแล้วก็มนุษย์หลุดพ้นจากห่วงวัฏฏะทุกข์ได้ในสมัยนั้นทัพพระมลบุตรเกิดเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในเมืองหงสาวดีวันหนึ่งท่านได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าปทุมุตระหันพระพุทธเจ้าแต่งตั้งสาวกรูปหนึ่งในตำแหน่งเลิศกว่าสาวกทั้งหลายในฝ่ายจัดแจงในฝ่ายจัดแจงเสนาสนะท่านมีความยินดีต้องการอาสาที่จะเป็นอย่างนั้นพ่องก็เลยได้ถวายมหาทานมีพุทธเจ้าเป็นประธาน7วันในวันที่7ท่านก็มอบกราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าปทุมมุตระตั้งความปรารถนาในตำแหน่งอันเลิศในอนาคตพระพุทธเจ้าปทุมมุตระพิจารณาด้วยอนาคตังสยานทรงหันว่าความปรารถนาของกุลบุตรผู้นี้จักสำเร็จจึงทรงพยากรณ์ว่าในเวลาแถมแสนกลับไปตั้งหน้ากุลบุตรนี้จะได้เป็นสาวกของสมณะโคดมปรากฏชื่อว่าทัพพระมลบุตรและจะมีหน้าที่จัดแจงแต่เสนาสนะคือกับสงฆ์ทัดจากจัดนั้นมาทัพพระมลบุตรได้เกิดเป็นเต้าสักกะเทวราชอยู่ในสวรรค์จันดาวดึงแถม300จาดเป็นพญาเจ้าเมือง100จาดนี่ญาติโยมทั้งหลายในกัปที่91ถอยจากพัทรกัปนี้พระพุทธเจ้าวิปัสสีเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกตัวท่านได้เกิดในยุคนั้นได้ถวายสลักพัดเป็นนมสดเป็นเนยข้นแด่พระองค์พร้อมอรหันต์เจ้าทั้งหลายเมื่อมาถึงพัทรกัปนี้ช่วงปลายศาสดาของพระพุทธเจ้ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีภิกษุอยู่7รูปหันเหตุที่แสดงถึงความสิ้นสุดของพระศาสนาจึงเกิดความสังเวชใจปรึกษาหารือกันเข้าป่าไปปฏิบัติสมณธรรมเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาเมื่อเดินไปจนถึงม่อนดอยเขาอันสูงตั้งตระหง่านในป่าช่วยกันปาดคันไดขึ้นไปที่ยอดดอยจากนั้นก็ยูคันไดขว้างด้วยความตั้งใจว่าหากบ่ได้บรรลุคุณวิเศษอันหยังจะบ่ยอมลงดอยหม่อนนี้โดยเด็ดขาดพระเถระผู้เป็นหัวหน้าก็ได้สั่งสอนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติว่าการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยากเพราะกว่าที่พระองค์จะบำเพ็ญบารมีได้เต็มเปี่ยมท่านต้องสั่งสมบารมียาวนานโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาก็ยากศรัทธาก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากตอนนี้พระศาสนาของเฮามีอายุเหลือน้อยเต็มทีหากเฮาตั้งหลายยังมัวเมาประมาทอยู่ปล่อยให้โอกาสผ่านเลยไปย่อมตกอยู่ในห่วงทุกวัฏสงสารต้องเวียนว่ายแต่เกิดแถมหลายพบหลายจัดเฮาควรจะทำความเปลี่ยนให้เต็มตีในที่สุดถึงเจ็ดนั่นทำกติกาห่วมกันบอกว่าตราบใดยังบ่ได้บรรลุอรหันต์บรรลุคุณวิเศษหมู่เฮาทั้งหลายจะ
ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาจะบ่ยอมฉันอาหารแล้วยังมีการถามย้ำเพื่อความมั่นใจว่าผู้ที่ยังมีความอะไรในชีวิตก็เฮือลงจากดอยนี้ไปเถอะแต่บ่มีท่านใดลงจากดอยนี้หลังจากนั้นต่างก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจังตัดความกังวลออกจากใจบ่มีความอะไรในชีวิตมุ่งทำพระนิพพานให้แจ้งพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาจะหันว่ากว่าที่เฮาจะหันอริยะเจ้ากว่าอริยะเจ้าทั้งหลายเพิ่นจะมีวันนี้ได้ต่างก็มีเบื้องหลังความสำเร็จคือความสั่งสมบุญกันมาเต็มกำลังแต่ละท่านล้วนมีประวัติการสร้างบารมีที่งดงามบ่ใช่ว่านับได้นับโผล่ขึ้นมาปรากฏเลยอย่างนี้ล้วนแต่มีที่มาที่ไปนะปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่บ่ได้ลงมือทำความดีอันใดอย่างนี้บ่ใช่บ่สมหวังจะต้องมีบุญหนุนนำเมื่อเฮาฮู้อย่างอีควรที่จะตั้งใจสั่งสมบุญกันไว้โดยทานศีลภาวนาใจระลึกนึกถึงรัตนตรัยอยู่เสมออันนี้ก็ฝากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่าอีวันพุธนี้วันเสาร์ก็ได้มาต่อกันแต่ว่าวันพุธบ่ได้มาเนาะวันพุกนี้จะไปแม่แจ่มวันพุกวันที่19ก็ออกวัดสัก7โมง8โมงเนาะก่อนที่ว่าจะไปนอนก็มันมีการทำอะญาติโยมทั้งหลายก่อนที่ว่าไปนอนที่จริงไปนอนนี่หม่อนเขาไปนอนแม่แรงนี่นะรับเหตุตื่นบึ๊ดก็มันรายการมีเมื่อคืนแต่ว่าอาจจะมามีธุระหน่อยแล้วก็วันพุกไม่เจ้ามันก็สบายสบายวันพุธเขาก็ออกเจ้าน้อยออกสัก7โมงเนาะวันพุธนี้เปิ้นจะตานเจดีเนอญาติโยมจะมีการตานเจดีพุทธคยาที่วัดต่อเหือตำบลจังเครื่องอำเภอแม่แจ่มก็เอิ้นเชิญชวนญาติโยมทั้งแม่แจ่มตวยวันพุธก็ช่วงแม่งายเขาก็ไปกินไปตานร่วมกันทำบุญร่วมกันเปิ้นจะแห่หูบหลวงปู่เวลาบ่ายโมงตานเจดีเวลาบ่ายสองก็เจริญปอนเจอเนอร์ญาติโยมทั้งแม่แจ่มวันพุธวันเสาร์เนาะวันเสาร์พอดีที่วัดตองเหือคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนกำลูกเล็กเด็กแดงไปห่วมกันที่วัดตองเหือเนอร์ญาติโยมทั้งหลายตองเหือแม่แจ่มนะวันพุธนี้วันที่19วันนี้วันที่18วันนี้เปิ้นก็ตกแต่งดากันแล้วกันเนาะเปิ้นก็เตรียมงานเปิ้นก็ตกแต่งดากันแล้วนะเชิญชวนเนอวันพุธนี้วันที่19ก็หลายคนหลายท่านก็ตั้งใจจะไปเหมือนกันญาติโยมทางอำเภอแม่แจ่มก็นักก็หลายไปร่วมบุญกันเนอตานเจดีย์ที่วัดต่อเหืออำเภอแม่แจ่มกับคุณแม่จันฟองกิ่วเกี้ยวเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าภาพลักเป็นประธานร่วมกันตานกับคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเพราะตอนไปสร้างหลวงปู่ไปวางศิลาฤกษ์คือที่วัดต่อเหืออำเภอแม่แจ่มเปิ้นจัดตานในวันพุธวันที่19ก็ฝากเชิญชวนตวยพอเวลาแล้วก็ตี5กับ49นาทีมีเวลาแถมประมาณ10เอ็ดนาทีตีเป็น10นาทีเนาะญาติโยมจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามากันเดียว6โมงก็ฟังตุลุงดอยต่อหลวงป่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินวันนี้นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายท่านพระครูเพิ่นก็จะจัดรายการต่อจากอาตมาในเวลาตีว่าตีไปว่าตี6แล้วเวลา6โมงนะในเวลา6โมงก็วันนี้ก็ฟังกันวันศุกร์เนาะครับสายเจริญปอนไว้สาเจ้านะครับครูจากจังใดหนองบัวสมการเจ้าหนองบัวเจ้า
น้องบัวชัยประการฟังชัดดีกาเจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเจ้าคิดตามตลอดเนาะชัยประการเมืองฝั่งนี่เปิ้นฮับตึก6โมงเนาะเจ้าตึก6โมงเจ้าโมทนาเจ้าสาธุเจ้า19 29ก็ยกชัดที่ม่อนห้วยแก้วเข้ากรรม27นะแล้วก็ยกชัด29 29นั่นก็เป็นวันเดือน4เป็งพอดีก็ยกชัดเวลาบ่าย2นะญาติโยมท่านทั้งหลาย0998366322อ้าวเจริญปอนจากดังใดแสนผมเจ้าแสนผมลูกเจ้ากินผักตั้งปลายลูกควายกินผักตั้งเก้าเจ้าฟังคลื่นไหนฟังที่แอนลุงดมเนี่ยเจ้าของลุงดมชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีอะนุโมทนาฟังได้หลายคลื่นไหลไปไหลมาไหลเสาะหากันจะเลินปอนเจ้าทัพพระคุณอ้าวแม่บัวเขียวได้ดีเมื่อหรอได้ดีวันนี้บ่ได้ห่วยชมปล่อยโอ้กดวิทยุทั่วไปเลยบ่ได้ยีพระทัพพระคุณจ้ามาแล้วนะเจ้าวิทยุลุก็บ่ใจมาดีมาบ่ได้ยีจะได้อืออันนี้แปะนะก็ที่อื่นเพิ่นยังได้ยินเนาะได้ยีวันนี้บ่ได้ถ้าที่อื่นเพิ่นได้ยินหมดอ่ะที่เฮามันได้ยินคนเดียวก็วิทยุเฮานี่บ่ด้วยนี่บ่ใช่บ่อย่าได้บ่รู้เนาะแม่นเดี๋ยวนี้ได้ยินทีก็ได้ยีทีวันนี้ก็นี่ก็ฟังตัดเนี่ยเด้อฟังตัดเนี่ยโมทนาเพิ่นออกกันถึงวันนะวิทยุลุนะกะทานหมดกําฮู้ไหลบ่จับกะไอ้กะหลายสาเหตุนะอาตมาก็ออกตะว่าก็ออกเนาะตะว่าก็ออก0998366322 0998366322ไผจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญปอนเข้ามาสนทนาอู้จากันได้เหลือเวลาแถม7นาทีสุดท้ายอามีก็ญาติโยมท่านทั้งหลายใกล้ๆที่ไหนตั้งใดเจริญปอนกับให้ตาพระอาจารย์เจ้าจะได้แม่ไหลเดินทางปลอดภัยเนอะจากทุกโรงพยาบาลไปวันพูกก่อนอย่าไปใจวันนี้หยังตายอันแม่แจมแม่แจมนะวันพูกวันพูกแม่แจมไปใจแม่แต่งแม่ลิ้มไปอำเภอแม่แจมไปวันพูกวันพูก7โมงวันนี้บ่ไปเตื่อไปวันพูกก่อนไปพูกวันเสาร์เนาะเอองานเปิ่นมีวันที่19เจ้าโมทนาเจอกับฟังบ่ทีเนาะเอ้าเจริญปอนไปสาท่านพระครูครับปอนนั้นประเสริฐที่ถามแล้วฟังประจำฟังประจำนะปอนนั้นประเสริฐแน่น้อยโมทนาเด้อ0998366322 0998366322มันก็จะมีโทรมาจนกันก็จะฝากข้อความนี่นะเนาะต้องขออภัยด้วยจะไปฟังน้อยใจเอาเหลือแถม7-8นาทีไปจะโทรมาแจ้งผลการนับฟังอู้จ่าสนทนาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามารับสายก่อนเจริญปอนครับกล่าวสาธุครับครับปอบุญธรรมบ้านปงหนองปอบุญธรรมงานเลี้ยวแล้วกะงานเวียงหัวเป้าเลี้ยวแล้วกะปอบุญธรรมงานใดครับงานของดีนะกะของดีเวียงหัวเป้าอะเลี้ยวแล้วบ่แล้วแล้วครับแล้วแล้วเนาะแล้วคืนนี้ครับเออโหเมินเหมือนเด้8คืนปอดโท7คืน8วันปอดโตปอดรับของย่างได้รับว่าน้อยบึ้งบึ้งบึ้งไอ้เนาะมันไ
ไปหน่อยดีนะเป็นหน้าหนาวนะดีนะนะเป็นหน้าหนาวที่สามหน้าอยู่ตลอดนะครับถ้าเป็นหน้าห้อนนี่อยู่ไหนกินไหนมันได้อ่ะเออนี่มันเป็นหน้าหนาวหน่อยเนาะโอ้ปนไปเนาะมันพูดก็สงบละมันพูดก็ดักปิ้งอ่ะเนาะครับบุษกดักเขาครับโมทนาตัวก็ไม่สาครับเตียงคืนบนก็ปะทดนตรีก็อย่างก็เจริญปนก็ไปสาเจ้าจากดังใดจากอัศสันสลีเจ้าสันสลีเจ้าอ๋อสันสลีเวียงเป่าเป่าปุ่นเจ้าฟังชัดดีกะชัดดีเจ้าติดตามตลอดนอเจ้าตลอดเลยเจ้าแต่ไม่ได้หูไม่ได้เจ้าโมทนาบุญโตยเจ้ากับสาธุสาธุอ้าวมีเข้ามาแถม0998366322เจริญปอนจากดังใด